ครับผมตอนนี้กำลังถ่ายซีนอธิบายกฎการแข่ง18เมตรยาวไหมครับยาวเหยียดแอคชั่นไงโบแชนพร้อมแข่งยังก็แต่เมื่อกี้พ่อเราอธิบายเรื่องกฎฟังกันเนาะฟังกันต่อไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราอธิบายให้ฟังอีกรอบเนาะก็อีกเดี๋ยวเราจะเริ่มรอบทดสอบสื่อเองเรียกว่าไซติ้งไม่เป็นไรโบแต่ว่าถ้าเกิดมีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยก็ถามคนในแบบได้นะเราคิดว่าน่าจะตอบได้ต้องรู้สึกว่าเหมือนกับการคานเอาไว้แล้วเราก็ล็อกข้อมือเอาไว้จากนั้นเราก็มาดูที่สองเวลาเล่นซีนต้องอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับตัวอย่างคือถ้าเราจำบทได้มันก็จะง่ายขึ้นเข้าไปอีกแล้วมันประกอบกับเรายิงธนูเป็นปีแล้วมันก็ทำให้เราแบบรู้แล้วพอต้องเป็นอาชีพอธิบายก็ยากขึ้นอีกเพราะถ้าเป็นผมอธิบายก็จะแบบเฮ้ยเข้าใจป่าวเห็นสามเป้านั้นป่ะไม่ยิงเป้าก็ยิงเห็นเป้ามันก็จะเป็นอย่างนี้และการเป็นอาชีพเราจะรู้สึกว่าเรามีคนฟังมากขึ้นแต่อาชีพกับเฟรมไหมเท่าไหร่อาชีพเฟรมได้แล้วไม่ใช่หรอไม่จะถามว่าของเราได้ไหมหนังนนเฮ้ยก็กู18ไงกูยืนอย่างเงี้ยแอคชั่นเก่งว่ะสู้ไม่ได้เลยโอ้ยไม่หรอกพี่ชายไม่ถัดเล่นเองได้ขนาดเนี้ยเก่งมากแล้วยืมรู้สึกยังไงครับต้องเล่นสีน่ารักอะไรตอนซ้อมบทแล้วไม่รู้สึกอะไรพอเข้าในบรรยากาศจริงรู้สึกแบบอะไรวะความใกล้ชิดนะมันมีอะไรบางอย่างเขาอาจจะเพิ่มพูนความสัมพันธ์ของเขากันไปมีอะไรบางอย่างโมเมนต์ตะเลิดอาชวินแชร์ความรู้สึกมันตะเลิดหลายเรื่องก็เลยที่ช่วยให้บรรยากาศไม่ฟังเขาเลยเก็บภาพไว้นะคะทุกคนความอ่อนโยนของคนคุณเมื่อกี้ตบเบาแต่ตอนนี้ตบตบเพราะมันมียุงอยากเก่งเป็นอาชวินบ้างอ่ะเท่มากเลยนะลุงฮะล้มล้มไม่หรอกเราไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกโบเดี๋ยวผลมาลองสักรอบนึงดีกว่ามันเท่เหลือเกินรู้สึกดีเพราะว่ามันจะอีก2คิวถ้าฝนตกอีกก็จะเท่ากับว่าฝนตกทุกคิวที่ถ่ายแล้วมันรู้สึกมิชชั่นคอมพลีทตกมันซะขนาดนี้แล้วพี่โค้งมันต้องตกคิวแล้วล่ะเหลือปุ๊บไม่ตกค่ะถ้าตกสวัสดีตอนเช้าครับผมโอไฮโอกระชันรายการภาษาญี่ปุ่นยากในเรื่องรับผิดชอบเรื่องต่างๆแล้วกันเหมือนกับเราต้องตื่นตรงเวลาแล้วก็ทำทุกอย่างแบบดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่มีใครเทคแคร์เราเหมือนที่ไทยแต่ก็โอเคแหละมันไม่ได้ยากมากแต่ถ้าที่ยากมากๆจริงๆก็ยังไม่เจอ ทีแล้วมันจะมาเมื่อกี้มันมาแล้วมันมาแล้วอยู่ไม่ดีแล้วกูว่าจะทำให้เขาเสียใจยังไงเขาก็ลอยไงเราก็ต้องทำมาดีเลยอ่ะเราแบบพยายามโทษพยายามทำดีมาถึงนี่จะอยากช่วยเพื่อนพูดแทนคนเนี้ยผมรู้ว่ามันเป็นยังไงผมเห็นภาพแล้วอาจจะดีโกรธแล้วเป็นยังไงพาตัวเองไปจนตรงนั้นไม่ได้ผมไม่รู้ว่าพร้อมคืออะไรสามารถเอ้ยจริงจริงมันทำดีแล้วมันกดดันตัวเองจะเป็นทีมที่นนเล่นดราม่าเป็นอาชีพแล้วเรารู้สึกตั้งแต่ดูมอนิเตอร์เลยนนว่าไปต่อได้สบายนี่คือกูผมก็ดีแล้วนะครับ
อย่ากดดันตัวเองครับผมเราเป็นนักแสดงแล้วเราจะรู้ว่าอันไหนเราทำได้ดีและอันไหนทำได้ไม่ดีเขาเรื่องเรามาเล่นแล้วแบบทำไม่ได้แล้วมันแบบผิดหวังในตัวเองเซเลน่าเซเลน่าน้องคุณเท่าไหร่อ่ะเลยดิคุยภาษาญี่ปุ่นนะคุยทำไมเขาชื่อเซเลน่าถามดิอายุเจแปนนิสเนมเซเลน่าจะเป็นเจเป็นน้องน้องจังเธอแล้วน้องจังจอยืนหน่อยฟังฟังเท้าขานั่นเซนเท้าขานั่นเซนเกี่ยวใส่ข้อแรกเกี่ยวใส่ข้อแรกไม่กับข้าแสดงกว่าดึงไม่กับข้าแสดงกว่าดึงเท้าแองเกิลเล่นแบบลอยแล้วฟอลโหลตู้ฟอลโหลตู้ทางนี้การถ่ายทำเป็นไงบ้างครับบอกครับท่านผู้ชมสักนิดนึงอร่อยมากครับไม่ตามมีความยากตรงไหนครับในของฉากนี้ความยากในการใช้ตะเกียบให้ถูกต้องมากความยากตรงคีบไม่ทันไม่ทันเกียร์เซ็งเลยชอบเลยเกียร์เลยบิวสอนผมว่าเวลาทำการแสดงให้กินกับแบบนี้รู้สึกอะไรให้ทำอย่างนั้นเราอยากกินไปเรื่อยๆเราก็กินไปเรื่อยๆการที่หมูหมดมันแปลว่า acting เราดีสิทธิ์ของโค้ชทีมชาติญี่ปุ่นเขาชมผมว่าฟอร์มผมสวยแล้วดีจริงไหมครับไม่รู้แต่การชมของเขาทำให้เรามั่นใจในฟอร์มเราขึ้นเยอะมากเพราะว่าคำชมของเขา